าพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปาลบความเพียรเพียรที่ใจให้เรามีสติให้เราภาวนาตั้งใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะให้เรามีภาวนามีหลักปารภความเพียรพุทลมเข้าโทลมออกอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติเรามายึดหลักเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งกายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เราตั้งหลักอยู่ที่กายเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระเห็นกายตนเองมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเราก็ทำใจอยู่กับปัจจุบันทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรนะเราก็เห็นใจคิดนึกเราก็วางใจไว้ก่อนนะเราก็ตั้งหลักภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านให้เราอาจหารเลื่อนเลิงพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีพุทโธใจเราก็ตื่นนะใจเราก็เบิกบานฉะนั้นเรามานั่งภาวนาเราก็มีความเพียรเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทถ้าเราขาดภาวนาขาดสตินะบางครั้งความหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายทินนะมิทะง่วงเหงาเหานอนนะก็ทำให้เราขาดสตินั่งหลับจำเป็นจำเป็นต้องมีความเพียรทำใจให้ตื่นวิริยะนะความเพียรให้เรามีวิริยะความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสตินะให้เราภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทธใจชอบคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ใหม่ๆเราต้องตั้งหลักให้ดีให้เรามีความเพียรความพยายามปุชุกายังตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเอง
าตาปีปารภความเพียรไว้เพียรที่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสุขทุกข์อย่างไรเราก็พุทโธไว้คิดนึกอะไรเราก็พุทโธทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นกลางสุขเราก็ไม่ยินดีมีความทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นคิดนึกอะไรเราก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางให้หนักแน่นให้เรามีสติมีสัมปชัญญะลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีเราก็วางใจเฉยๆไม่ขัดเคืองไม่ยินดีชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจเป็นกลางคิดนึกอะไรให้เรามีสติเราก็อย่าปล่อยใจเห็นใจคิดนึกเราก็ดึงกลับมาความคิดนึกก็ดับไปเราก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนะก็เห็นความคิดนึกเห็นความพอใจไม่พอใจมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจเราก็มีสติเราก็ทำสติให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนั่งแล้วมีอาการความรู้สึกเวทนาเป็นสุขก็ดีเวทนาเป็นทุกข์ก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางนั่งสงบเราก็ปรารภความเพียรรักษาใจไว้ให้อยู่กับปัจจุบันนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เป็นหน้าที่ของเราต้องอดทนนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสปวดเมื่อยก็ต้องทนคิดนึกไม่สงบเราก็ต้องทนนะถ้าเราทนได้เป็นการปฏิบัติถ้าเราสู้กับใจเราได้นะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจไม่สงบเราทำใจให้สงบใจร้อนเราทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็รักษาใจนะทำใจให้ดีแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเห็นความเป็นจริงเห็นร่างกายเห็นความคิดธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาไปด้วยวิตกวิจารณ์ลมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าแล้วต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกก็ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจออกก็เป็นทุกข์นะออกไปได้ไม่ได้นานลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนลมหายใจออกเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้
ไม่มีตัวไม่มีตนนะเราคอยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกลมหายใจนะตัวตนเราก็ไม่มีนะถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่หายใจเข้าเขาก็ว่าตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายนี้ก็ทนไม่ได้นะก็ตายเช่นกันชีวิตของเราสั้นนิดเดียวนะอยู่ได้แค่ลมเข้าอยู่ได้เพียงลมออกนะลมเข้าลมออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปต่อเนื่องชีวิตเราก็หมดไปหมดไปเหมือนกับเทียนที่จุดไว้กลางแจ้งนะแท่งเทียนก็หมดไปทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายแล้วนะเทียนก็หมดไฟก็ดับถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่นะร่างกายนี้เขาก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปนะดินก็หายไปลมก็หมดไปน้ำก็หายไปนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนลองพิจารณาลองปฏิบัติให้ใจเราเป็นกลางสุขทุกข์อะไรเราก็ทนนะไม่ไปยึดมั่นคิดนึกอะไรเราก็เฉยนะไม่ทำให้ใจเราทุกข์ร้อนนะสุขก็ไม่เที่ยงยึดไว้ไม่ได้ทุกข์เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการทุกข์ก็เกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นของไม่จีรังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทั้งกายและใจนะร่างกายของเราเราก็มาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราเป็นนามความคิดนึกเกิดดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นเห็นกายเห็นใจตัวเองนะธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจถ้าเรามีสตินะมาปฏิบัตินะตามรอยครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะเผยแผ่ธรรมะให้เรามีศีลรักษากายวาจาให้ดีให้มีสติให้มีปัญญามาทำสมาธิมาเห็นใจคิดนึกเห็นอารมณ์เจ้าของคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติมีปัญญามีความพอใจไม่พอใจแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาสุขทุกข์เกิดดับนะเราก็เห็นใจเราทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดดับนะเราก็มาปฏิบัติธรรมนะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะให้เรามีความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือเราต้องทำสตินะทำสติให้เราเห็นใจตัวเองนะเพียรให้เราสงบเพียรให้เรามีความตั้งใจนะคนเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่สงบเราก็ต้องเพียรทำใจให้สงบนะใจไม่ดีเราก็ต้องมีความเพียรทำใจให้ดีใจร้อนเราก็ต้องมีความเพียรทำใจให้เย็นนะ
ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานักปฏิบัติในวันที่เราได้มาประชุมพระในวันที่เรามาปฏิบัติบูชาเราก็ต้องมีความเพียรรักษากายวาจาให้มีศีลมีสมาธิรักษาใจเราก็ต้องมีปัญญามีสติมีความเพียรสำรวมในที่นี้ก็คือการที่เราต้องระวังใจให้ดีใจชอบคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่เราก็ดึงใจกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันใจชอบคิดนึกอะไรทำให้ไม่สงบเราก็พยายามทำใจให้สงบเพราะเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติต้องมีความเพียรเพียรในใจเราอยู่กับกายกายคตาสติกายคตาสติให้กายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมาดูผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาผมขนเล็บฟันหนังออกไปมีเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเอาเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกออกไปก็มีตับไตไส้ปอดเอาตับไตไส้ปอดออกไปมีน้ำเลือดน้ำเหลืองแยกออกไปแล้วก็ไม่มีก็เป็นธาตุส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟเราก็ลองพิจารณาดูเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณากายให้เป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณากายให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจของเราก็เป็นกลางใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขทุกข์อย่างไรเราก็มีสติมีปัญญาสุขเราก็วางเฉยทุกข์เราก็ทนได้ใจเรามีสติมีปัญญาก็สามารถรักษาใจไม่เล่าร้อนรักษาใจให้สงบได้อาศัยความเพียรนี่เองเพียรพิจารณากายกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นพิจารณาร่างกายให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เรามีความเพียรความหมั่นยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถที่เอาธรรมะมารักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วธรรมก็คุ้มครองรักษามาบวชมาเป็นพระกายก็สงบวาจาก็สงบพระแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจเราก็ดีใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอม
เป็นปฏิปทาครูบาอาจารย์นะเพียรพยายามอบรมสั่งสอนให้เรามาถือศีลให้เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เรามีสติมีปัญญารู้อารมณ์รู้เท่าทันความคิดมีสติยับยั้งใจคิดนึกอะไรก็ไม่ปล่อยใจนะก็ทำใจให้สงบได้นะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจนะพอเรามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบเป็นอย่างท่านมีเมตตาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็มีครูบาอาจารย์ก็มีเมตตาเราก็มีสติมีปัญญาถ้าน้อมเอาเมตตามาเป็นอารมณ์ได้เราเกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนทิฏฐิมานะหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็มีปัญญาชี้นำให้เรามาปฏิบัติสำรวมกายสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาเห็นอารมณ์ตนเองตาเห็นรูปเกิดอารมณ์หูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเกิดอารมณ์ใจคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะมีอารมณ์คิดนึกสังขารปรุงแต่งถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะก็เห็นอารมณ์ตนเองท่านก็สามารถที่จะชนะใจนะก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองเสียงได้ยินชอบใจไม่ชอบใจก็วางเฉยตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจใจก็เป็นกลางใจคิดนึกอะไรก็มีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์คิดนึกแล้วก็สามารถที่จะมีสติคอยกั้นนะไม่ให้อารมณ์ไม่ดีออกไปนะปัญหาก็หมดทุกข์ร้อนก็ดับถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะก็เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดปัญหาก็อยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายที่ใจปัญหาอยู่ที่เราขาดสติปัญหาอยู่ที่เราขาดสมาธิปัญหาอยู่ที่เราขาดปัญญานั่นเองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีกายก็ดีใจก็ดีตาเห็นรูปใจก็ดีหูได้ยินเสียงใจก็ดีจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสใจคิดนึกคอยระวังใจอย่างเดียวนะไม่ให้ใจร้อนไม่ให้ใจไปยึดมั่นถือมั่นในความชอบใจในความไม่ชอบใจก็เป็นการปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เพียรอยู่ป่าช้ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมคิดนึกอะไรก็มีสติให้มีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกมีสติคอยดูแลรักษามาวันนี้นะเราก็มาระลึกถึงครูบาอาจารย์มีเมตตามีปัญญาท่านน้อมเอาหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ให้เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติ
มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ตั้งใจตั้งใจที่เรามาระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เรามาประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็มีความเพียรให้กายของเราเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญเพียรที่ใจของเราให้สงบเพียรที่ใจของเราให้มีสตินะเพียรที่ใจของเราใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดี ใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจที่ขาดเมตตามีความโกรธมีความพยาบาทมีความร้อนแล้วก็นึกถึงหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านมีเมตตาท่านก็เพียรสอนให้เราใจเย็นให้มีเมตตาให้มีความอดทนเราก็น้อมมาปฏิบัติปวดเมื่อยแล้วก็ทนใจไม่สงบนะเราก็ต้องมีความเพียรสู้กับใจให้สงบใจที่มีความโกรธอาฆาตพยาบาทนะเราก็ต้องใช้เมตตามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนตัวเราก็ไม่มีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็ไม่ไปโกรธใครโกรธใครเราก็ให้อภัยเพราะว่าเรามีปัญญาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจะไปโกรธเขาก็ไม่โกรธเราไปยึดไว้เองเราไปโกรธเขาตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ขาดปัญญาธาตุสี่ลมดินน้ำลมไฟเขาไม่โกรธเราไปยึดว่าชอบใจไม่ชอบใจเราก็ยึดอารมณ์นั้นทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรให้เรามาเจริญสติกายคตาสติให้เรามาพิจารณาร่างกายของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะให้เรามาเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตามความเป็นจริงนะร่างกายของเราเป็นธรรมะเหมือนกันคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวนะเกิดที่ไหนเวลาใดนะเกิดมาแล้วก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกลางอากาลิโกนะไม่จำกัดการนะเราก็มาปฏิบัติให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญารักษากายของเราให้สงบรักษาวาจาสำรวมนะจะพูดจะจาให้เรามีสติให้เรารักษาใจให้ใจเรามีสติคิดนึกอะไรเราก็คอยระวังเป็นการปฏิบัติธรรมพยายามนั่งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีเรานั่งไปนั่งไปบางครั้งเราก็นั่งหลับนะบางครั้งเราก็เพลินนั่งแล้วเราก็เผลอเราก็อย่านั่งหลับนะทำใจให้ตื่นทำใจให้สงบ
นะถ้าเราทำใจดีแล้วเราก็รักษาใจไว้นะทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นตามความเป็นจริงสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทถ้าเรามีสติสติเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ไม่นั่งหลับถ้าเรามีภาวนาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นใจเราก็เป็นการดูแลรักษาถ้าเราขาดสติไม่มีภาวนาบางครั้งเราก็นั่งหลับบางครั้งก็ไม่สงบถูกนิวรณ์อุทจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็มาครอบงำนะเราต้องรักษาใจไว้ให้ใจเรามีสติพอนั่งไปนานๆ5นาที10นาทีเวทนาที่เกิดขึ้นนะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็วางใจของเราให้เป็นกลางปวดเมื่อยแล้วก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันพอนั่งหลับตาใช้ตาสติใช้ตาปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารก็คือร่างกายสังขารก็คือจิตใจสังขารก็คือรูปนามสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติแล้วก็มานั่งเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะทั้งหมดก็อยู่ที่กายที่ใจถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็เห็นตามความเป็นจริงสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองเราก็ทำใจสงบได้เตสังวูปัสสโมสุโขที่สุดแล้วความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเราก็นั่งระงับสังขารทั้งหลายสังขารคือร่างกายและจิตใจทำกายให้สงบทำใจให้สงบเป็นการระงับสังขารสังขารคือรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นรูปนามไม่มีตัวไม่มีตนเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีนะสังขารทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารเหล่านั้นนะสังขารคือสิ่งที่เราคิดนึกปรุงแต่ง
าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เห็นความคิดนึกปรุงแต่งมากมายนะคิดดีก็มีนะเรื่องนิดเดียวเราก็คิดมากมายไม่จบเรื่องเก่าผ่านมาแล้วเราก็มีลืมเรื่องที่จะมาไม่ถึงเราก็ปรุงแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์มากมายเหลือเกินนะแล้วก็เห็นสังขารความคิดนึกมากมายแล้วก็วางใจไว้คิดไปแล้วก็ไม่ทุกข์นะปรุงแต่งอะไรแล้วก็วางเฉยนะชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรเราก็มีปัญญานะไม่ไปเสียใจไม่ไปดีใจนะเกิดดับนะก็เห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นก็เป็นสุขนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะให้เราระลึกถึงหลวงปู่สังวาลเขมโกผู้ซึ่งละสังขารไปแล้วระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ได้ละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมนะก็คือการเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะแล้วก็มานั่งปฏิบัติธรรมมาบวชในคัมมะมาบวชพระนะเป็นการบูชาปฏิบัติบูชาทั้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณแล้วก็เอาเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้มามาสร้างความดีถือศีลปฏิบัติธรรมมาบูชาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้กายใจของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นก็เป็นการเคารพตอบแทนมาแล้วรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะให้อยู่ในจิตในใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะให้เราเข้าถึงธรรมนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวนะว่าเราจะออกจากสมาธิให้เราน้อมมาเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นตาเห็นจมูกมีสติมีสัมปชัญญะเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงสำรวจดูกายเรานั่งปวดเมื่อยตรงไหนสำรวจดูมีความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเรานั่งไปนั่งไปใจของเราสงบไม่สงบอย่างไรนะใจของเราเองต้องมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลนั่งแล้วเป็นบุญก็มีธรรมที่เป็นอกุศลนั่งแล้วมีความโลภมีความโกรธมีนิวรธรรมไม่สงบเลยเป็นอกุศลก็มีนะเราก็มานั่งเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเรานะให้เข้าถึงธรรมนะให้เรามีสติมีปัญญานะรอบรู้ในกองสังขารนะจากนี้ไปเราทำความรู้สึกที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททำใจให้อยู่กับปัจจุบันเรานั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโถเห็นกายเห็นใจเจ้าของตามความเป็นจริงทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิกำหนดมือขวาแล้วก็ให้ยกมือขวาเลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆวางไว้ที่เข่าด้านขวา
กำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายช้าๆนะคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะบิดามารดาบุพการีนะผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตนะเราก็มีความกตัญญูกตเวทีตอบแทนด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมให้ท่านมีความสุขถึงความพ้นทุกข์ระลึกถึงผู้ล่วงลับไปอุทิศบุญกุศลให้กับปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติมิตรทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ถัดขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญนะโดยการทำความดีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะนะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิ นะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่มาจากสาขาทุกสาขานะแล้วก็พระภิกษุนะที่มาร่วมประชุมกันนะทั้ง4ทิศนะทุกสาขานะตลอดจนญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาปฏิบัติธรรมนะถือศีลนะแล้วก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติตลอดจนญาติโยมที่มาร่วมมาตั้งโรงทานก็ดีนะแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานประชุมพระก็ดีนะจากสาขาวัดต่างๆก็ดีนะก็ขออนุโมทนาบุญนะถึงกับญาติโยมที่ไม่ได้มาแต่ก็ได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์หรือว่าได้รับฟังจากสถานีวิทยุก็ดีนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกบุญ วันนี้ก็นะได้เป็นวันสำคัญของวัดสังฆทานนะปีที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านละสังขารก็นะปีนั้นก็อยู่ที่สำนักกตปุญโญที่สุพรรณเดิมบางนางบวช
พรรษานั้นท่านก็ให้โอวาทให้โอวาทว่าให้เราอยู่ด้วยความผาสุกนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีความสามัคคีกันร่วมเป็นร่วมตายอย่าทอดทิ้งกันหมั่นดูใจเจ้าของนะแล้วท่านก็ฝากในพรรษานั้นว่าให้เราเนี่ยระลึกถึงหลวงปู่สังวานว่าท่านเป็นยอดแห่งตาคมในฝักก็เป็นโอวาทในพรรษาสุดท้ายที่ท่านจำพรรษาที่สุพรรณนะสำนักกตปุญโญนะก็มาถึงวันนี้เหมือนกับเมื่อวานนี้เองนะความจำก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะที่ท่านทำไว้ก็ยังอยู่ครบนะที่ท่านทำไว้ก็คือให้เรามีความสามัคคีกันนะท่านก็เป็นหลักนะที่ท่านมีปฏิปทาก็คือท่านเห็นความสามัคคีเป็นสำคัญนะหนักนิดเบาหน่อยใครผิดใครถูกนะท่านก็มีน้ำใจนะเป็นผู้นำให้เสียสละนะก็เกิดความสามัคคีของหมู่ของคณะนะทุกปีก็จึงมีความสามัคคีกันมาปฏิบัติธรรมประชุมพระกลางพรรษานั่นนี่คือปฏิปทาที่ท่านให้เรามาช่วยกันรักษานะเห็นหมู่เห็นคณะสำคัญความสุขของส่วนรวมสำคัญมาช่วยกันปฏิบัติมาช่วยกันถือศีลมาช่วยกันเดินจงกรมมาช่วยกันนั่งสมาธิมาช่วยกันสวดมนต์มาช่วยกันทำใจให้เราเข้าถึงธรรมเนี่ยสามัคคีกันนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นปฏิปทาของท่านแล้วท่านก็มีเมตตาเมตตานี่คือทั้งพระทั้งโยมญาติมิตรทั้งหลายตลอดจนเวลามีภัยน้ำท่วมภัยแผ่นดินไหวสึนามิน้ำหรือภัยต่างๆหลวงพ่อสนองกตบุญก็มีปฏิปทาเป็นผู้นำเปิดโรงทานก่อนที่สึนามิที่ภาคใต้เนี่ยหรือต่างประเทศเกิดพายุต่างๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นหรือที่พม่าท่านก็นำใกล้ๆก็ถือว่าเป็นหน้าที่เราเกิดมาเราก็ต้องมีญาติมีมิตรดังนั้นปฏิปทาของท่านก็คือมีญาติมิตรนะทุกคนทุกแห่งท่านจึงเปิดสถานีโทรทัศน์เปิดสถานีวิทยุคนอยู่ต่างประเทศมีวิทยุมีโทรทัศน์ก็เหมือนอยู่ใกล้กันนะมีศีลมีธรรมนะมีสติมีปัญญาเหมือนกันนะท่านก็มีเมตตาหาเมตตาต่อญาติมิตรทั้งหลายนะแล้วท่านก็มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่สังวานเขมโกปฏิปทาของหลวงพ่อสนองท่านยึดหลักว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เราต้องเคารพตอนที่หลวงปู่สังวานยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มาจำพรรษาที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านก็ขอยกถวายวัดสังฆทานเนี่ยให้กับหลวงปู่สังวาลนะด้วยความเคารพว่าท่านนมัสจำพรรษาที่นี่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จะเป็นลูกศิษย์คอยดูแลครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพจนกระทั่งหลวงปู่สังวาลได้มาละสังขารที่วัดสังฆทานเนี่ยวันวิสาขบูชาปี2547ที่ผ่านมาชั้น2ที่ทรงไทยนะชั้น3ที่ทรงไทยที่วางร่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นน่ะที่ละสังขารของหลวงปู่สังวานเขมโกในวันวิสาขะปี2547ท่านก็ให้ความเคารพเนี่ยว่ายกให้หมดเนี่ยว่าสังฆทานยกให้แล้วให้ท่านมาปฏิบัติให้พวกเรามีความสุขความสามัคคีกันท่านให้ความเคารพครูบาอาจารย์แล้วท่านก็มีความกตัญญูกตเวทิตาคือปฏิปทาของหลวงพ่อสนองเนี่ยถ้าเราขึ้นไปชั้น3เนี่ยก็จะมีหลวงปู่เอม
คือบิดาเป็นพระนะก็มาสิ้นที่เนี่ยมีแม่ชีแมนคือมารดาก็มาสิ้นที่วัดสังฆทานนะท่านก็เป็นปฏิปทาให้พวกเราได้มาเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านระลึกถึงบุพการีพ่อแม่สูงสุดก็ต้องตอบแทนให้ท่านมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญามีทุกข์ดับทุกข์ได้ท่านก็มีหลวงปู่สองหลวงปู่เอมบิดาเนี่ยก็มาสิ้นที่นี่ด้วยความสงบแม่ชีแมนก็เป็นนักบวชก็มาสิ้นที่นี่วันที่มาเกิดการประชุมเพลิงหมายถึงว่าชาปนกิจเนี่ยเรียกว่านวาวานท่านเก็บญาติโยมที่เป็นนักบวชเป็นแม่ชีหรือญาติโยมที่เคยดูแลวัดเนี่ยหมดลมแล้วตายแล้วเก็บไว้น้ำท่วมก็เอากลับมาไม่ให้ลอยหนีไปสามเณรที่มาบวชแล้วตายก็เก็บไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้พวกเราเนี่ยดีใจว่าหลวงพ่อสนองไม่เคยทิ้งตายเลยไม่ทิ้งนะเก็บไว้แล้วพอนวาวานเนี่ยเผารวมกันเลยแต่ไม่ได้เผาทีเดียวนะเผารวมกัน9วันนะกี่ศพกี่ศพก็มาเผากันสร้างเมนชั่วคราวสร้างทีเดียว3เมน3เมนเชิงตะกอนะ3ที่ตรงที่ศาลาสังเวชนะสร้างทีเดียว3เชิงตะกอนเลยนิมนต์พระมาจากภาคอีสานพระป่าเนี่ยมัม1,000รูป1,000รูปเนี่ยนะเอามาไว้ที่วัดสังฆทานทุกวันก็จะมีการชาปนกิจหรือว่าประชุมเพลิงหรือว่าเผาเนี่ยจะมีพระป่า1,000รูปเนี่ยไปชักผ้าบังสกุลนะทุกวันเลยนะ1,000รูปนะจะอนิจจาวัฏสังขาราเตสังอุปสโมสุโขเนี่ย1,000รูปตลอด9วันจะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอด9วันหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านไม่เคยทิ้งเลยท่านก็เอาคนที่เคยอยู่กับวัดสังฆทานเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ก็ดีจะเป็นญาติมิตรก็ดีจะเป็นนักบวชก็ดีอยู่เก่าอยู่ใหม่ก็ดีนะถ้าอยู่วัดสังฆทานแล้วท่านเก็บหมดเก็บเรามาให้พระนิมนต์พระมา 1,000 รูปเนี่ยนี่เรามานี่ไม่ถึง 1,000 นะ200ยังอาจจะไม่ถึง300ยังไม่ถึงมากกว่านี้กี่เท่าก็ไม่รู้พระนะ 1,000 รูปทุกวันมาชักผ้าบังสกุลนะอาตมาณเวลานั้นว่าถ้าตายตอนนั้นก็จะดีนะก็จะได้มีออปชั่นขนาดนั้นไม่ทันแล้วท่านก็จากไปอีกแล้วแล้วก็ต้องทำเองแล้วนะจากนี้ไปนะเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เรานึกถึงปฏิปทาหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่ท่านพานำให้เรามีความสามัคคีกันพานำให้เรามีเมตตาต่อญาติมิตรสรรพสัตว์ทั้งหลายนะพานำให้เราเนี่ยปฏิปทาให้เรากราบไหว้เคารพครูบาอาจารย์ปฏิปทาหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีพ่อแม่ต่อแผ่นดินที่เราเกิดต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินให้เราจงรักภักดีนะต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเราเนี่ยเกิดมามีบุญนะก็ขอให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจในโอกาสที่เราได้มางานวันประชุมพระกลางพรรษาปี2560แล้วระลึกถึงวันละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในปี2555เราก็ขอโอกาสนี้หากเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญน้อมอุทิศ
หากหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์อยู่แล้วนะพวกเราก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อด้วยนะก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะที่สุดแล้วเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังความสามัคคีด้วยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมญาติโยมผู้เข้า